ีแรกเราก็ไม่คิดหรอกว่าไอ้10บาทเนี่ยมันงอกได้เราก็คิดว่าทําได้เดือน2เดือนเราก็เลิกแล้วล่ะเพราะว่าโอ้ใครจะมาทําได้ขนาดนั้นตื่นได้ขนาดนี้หนักขนาดนี้ถ้าจ้างมันต้องจ้างเท่าไหร่อ่ะก็เลยมานึกต่อว่ามันจะทําได้นานแค่ไหนอะไรเราก็เลยไม่ได้เราคิดแค่2อย่างที่บอกอ่ะ2 3อย่างเองว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้คิดถึงอนาคตหรอกว่ามันจะต้องยาวแค่ไหนแล้วทํายังไงให้มันดีสุดเราคิดว่าวันนี้เราทําได้ก็คือเก่งแล้วเนาะเรายังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะไหวเปล่าไงเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเราก็มาจากที่น้องถามพี่ว่าเราก็มองเราจะส่งไม้ต่อยังส่งไม่ได้ไงแต่เราอ่ะมีหัวใจที่เข้มแข็งเราก็เลยว่าทําให้วันนี้ให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็อย่าไปท้อมันแล้วก็ไม่ต้องกังวลอย่างแรกอย่าไปกังวลให้คิดบวกไว้เลยคิดบวกว่าเฮ้ยวันนี้ทําได้พรุ่งนี้ก็ต้องได้ว่ะอย่างเงี้ยพอจริงๆแล้วอย่าไปคิดว่าโอ้มันจะอยู่ได้นานหรือเปล่าแล้วมันจะไหวหรอก็คิดแล้วท้อจริงๆไม่คิดอะครับตื่นมาเช้าก็ลุยทําเลยไหวก็ทําไม่ไหวก็เราก็นั่งพักจะบอกว่าถ้าเป็นธุรกิจถือว่ากำไรผมว่าขาดทุนไปเรียบร้อยแล้วครับแค่คิดก็ขาดทุนแล้วขาดทุนแล้วเพราะเราใช้พลังหลักของในหลวงว่าขาดทุนคือกําไรผมยิ่งขาดทุนเท่าไหร่อิ่มจังก็ยิ่งรวยบุญเท่านั้นคือเราบอกเราทําเพื่อต้องการที่จะให้คนแล้วเราทําที่ไม่ได้มุ่งหวังอะไรหวังตัวเดียวคือคําว่าบุญบุญตัวเดียวเพราะว่าเราคิดว่าบุญตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราจําได้สึนามิตอนนั้นมีคนตายเยอะมากเขามีทองคําเป็นร้อยๆบาทเลยนะสึนามิมานี่หมดเกลี้ยงเลยกับพ่อแม่เขาก็ไปพ่อแม่เขาก็คือเสียชีวิตไปเลยเราก็เขาไม่เหลืออะไรเลยเราก็เลยมาคิดว่านั่นพอน้ําท่วมทกภัยเราก็ไม่สามารถที่จะไปชนะได้อัคคีภัยไฟไหม้ก็เอาของเราไปได้หมดบ้านทุกอย่างก็ไปหมดโจรปล้นก็เอาของเราไปได้แต่บุญตัวนี้ที่ผมทุกคนทําเนี่ยยังยืนยันว่าบุญตัวนี้มันสามารถติดตัวเราไปได้หลายๆภพหลายชาติแม้กระทั่งปัจจุบันเรายังไม่รู้ว่าบุญเป็นไงแต่เรารู้ว่าทุกคนมากินน่ะยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนก็สวัสดีเราไม่มีใครมาสวัสดีเราวันหนึ่งเป็น10คน20คนหรือเป็น100คนหรอกถูกไหมไม่มีหรอกครับผมเลยบอกว่าตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่ผมเห็นแล้วว่าบุญตรงนี้ผมอิ่มผมมีความสุขแล้วน้องเจ๊ถามผมว่าพี่เฉิดไม่เคยป่วยเลยเหรอทำมา6เดือนบอกยังไม่เคยป่วยเพราะเรามีหัวใจที่เข้มแข็งเหมือนอย่างร้านนี้ถ้างั้นมันถ้าสมมติว่าเป็นร้านอื่นๆนะที่เขาทำการค้าเราตกเย็นเขาก็ต้องนั่งนับเงินกำไรได้เท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่ที่นี่พวกปิดร้านเราอะไรคะที่เรามาที่เรามันจะใช้เวลากับมันที่ปิดร้านเหรอปิดร้านเราก็ใช้เวลากับมันว่าเรามาคิดว่าเมนูตกลงต้องทำอะไรต่อแล้วของเรายังขาดอะไรพรุ่งนี้จะทำอะไรให้คนกินเมนูอันไหนที่คนกินมากที่สุดที่คนชอบมากที่สุดเราก็จะไปสอบหาคำตรงนั้นออกมาผมว่ามันเราอย่าไปกังวลเลยเนาะถ้าเราไปกังวลว่าวันนี้จะมีตังจ่ายพรุ่งนี้ไหมนั่นไหมผมว่าถึงเวลาจริงๆมันถูไปได้มันไถไปได้จริงๆครับผมว่าจริงๆแล้วเรามาคิดต่อตรงที่ว่าเราทําแล้วใครได้อะไรมากกว่าตรงนั้นมากกว่าเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะอยู่รอดไม่รอดจริงๆผมว่าระยะยาวมันก็ไม่รอดหรอกครับผมพูดไปก่อนได้เลยแต่เราทําจนให้จนหมดก่อนแล้วคือถ้ามันยังไม่หมดจะไม่คิดมันเราก็ไม่รู้มันยาวแค่ไหนแต่เราทําไปให้คือเราทําให้เราให้จนหมดมือแล้วกันให้หมดใจอ่ะมันหมดแล้วก็คือหมดเราก็บอกว่ามันหมดอ่ะมันก็คือจบอ่ะคือตรงนั้นเราก็มาคุยต่อว่าเราไปไม่รอดแล้วนะก็ไม่ได้ยึดติดว่าไม่ยึดติดให้มันไปต่อไม่ได้ยึดติดตรงที่ว่าเฮ้ยเราจะทําอีก10ปี20ปีแล้วมันอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้มีการคุยกันขนาดนั้นเราคุยเป็นว่าวันต่อวันเราคุยวันต่อวันเองนะเฮ้ยวันพรุ่งนี้ทําอะไรกันไม่เคยมองถึงอนาคตว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนหรือว่าต้องมีอะไรมองว่าวันพรุ่งนี้จะมีอะไรให้เขากินเขากินแล้วเขาจะต้องหัวเราะแล้วเขาต้องดีใจแบบอย่างที่เห็นทุกวันเนี้ยเราพยายามตรงนั้นทุกวันดีกว่าThank you.
ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ